This is VPN Podcast, the sound that the veterinarian should listen. สนับสนุนโดย Animal MRI Center ศูนย์ MRI ในสัตว์เลี้ยงImaging Diagnosis ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการวินิจฉัยโรคในสัตว์เลี้ยงอย่างที่คุณหมอหลายท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือเอ็กซเรย์และอัลตราซาวด์ซึ่งนอกจากจะใช้ในการวินิจฉัยแล้วหลายๆครั้งเราก็ยังใช้มันเป็นไกด์ในการผ่าตัดรักษาได้อีกด้วยแต่ก็ยังมีอุปกรณ์ทางด้าน Imaging อีกอันนึงที่พวกเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยหลายท่านบอกว่าต้องอาศัยความชำนาญมากหน่อยในการแปลผลนั่นก็คือ MRI นั่นเองค่ะและวันนี้เราก็จะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันให้เคลียร์ๆไปเลยค่ะว่าเจ้า MRI นี้จริงๆแล้วมันช่วยอะไรคุณหมอได้บ้างแล้วมันแปลผลยากขนาดนั้นเลยไหมกับนายสัตวแพทย์ปราดหมายหาทรัพย์สัตวแพทย์ประจำสูตร MRI ในสัตว์เลี้ยงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับก่อนจะไปถึงเรื่อง MRI เราขอย้อนไปทบทวนหลักการของเครื่องมือทางด้าน Imaging กันก่อนค่ะเผื่อว่าจะมีเจ้าของหลายคนฟังอยู่ด้วยว่าระหว่างเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์ CT สแกนแล้วก็ MRI 4อย่างนี้มีหลักการต่างกันยังไงบ้างคะแล้วก็แต่ละอย่างนี้มันเหมาะกับเคสไหนบ้างยังไงบ้างครับผมก็อย่างแรกก็เอ็กซเรย์กับอัลตราซาวด์ส่วนมากคุณหมอกับเจ้าของไข้หลายคนก็คงคุ้นเคยนะครับในส่วนของเอ็กซเรย์เนี่ยเราจะเป็นการดูในเรื่องของความสามารถในการแพร่ผ่านของรังสีซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยเรื่องของตัวกระดูกและเนื้อย่ออ่อนได้ค่อนข้างดีแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยมันจะเป็นภาพ2มิตินะครับส่วนของอัลตราซาวด์เนี่ยมันจะเป็นการใช้ลักษณะของการสะท้อนของคลื่นเสียงซึ่งข้อดีก็คือเราจะได้ภาพที่เห็นแบบทันทีนะครับแล้วก็มีการตอบสนองแบบเรียลไทม์สามารถดูการบีบตัวของอวัยวะต่างๆได้แต่อย่างเหมือนกันก็คือจะเป็นภาพลักษณะ2มิติเช่นกันนะครับในส่วนของ CT สแกนหลักการก็จะเป็นการใช้รังสีเอ็กซ์เหมือนเอ็กซเรย์แต่ว่าจะเป็นลักษณะการทำแบบ3มิติเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือเราจะได้ภาพแบบ3มิติขึ้นมานะครับจะสามารถเห็นภาพทั้ง3เพลนได้เลยนะส่วนของ MRI เนี่ยจะเป็นการใช้การตอบสนองของตัวประจุภายใต้คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งข้อดีก็คือจะเห็นลักษณะของตัวเนื้อเยื่อหลายๆอย่างที่ไม่สามารถเห็นได้จากเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์หรือว่า CT สแกนแล้วก็สามารถเห็นภาพเป็น3มิติได้เช่นกันครับค่ะงั้นมาพูดถึงเฉพาะเรื่อง MRI กันหน่อยค่ะว่าหลักๆแล้วเราจะใช้วินิจฉัยโรคทางระบบประสาทใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับแล้วอยากให้คุณหมอยกตัวอย่างเคสให้เราฟังหน่อยค่ะว่า MRI จะช่วยวินิจฉัยเคสเหล่านี้ได้ยังไงบ้างครับก็หลักๆที่ตรวจเนี่ยส่วนมากก็จะตรวจหาความผิดปกติของตัวสมองหรือว่าตัวไขสันหลังซึ่งเป็นเนื้อเยื่อประสาทอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าเนื้อเยื่อบางชนิดเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นได้จากการทำเทคนิคอื่นๆนะครับซึ่งก็คือเนื้อเยื่อระบบประสาทนี่แหละส่วนมากเคสที่จะเป็นลักษณะที่พบก็อาจจะมีน้องหมาที่มีอาการชักนะครับหรือว่ามีลักษณะอาการอ่อนแรงของร่างกายซึ่งก็เกิดได้หลายอย่างตั้งแต่เป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือว่าเป็นก้อนเนื้อหรือว่าอาจจะมีการขาดเลือดของตัวเนื้อเยื่อประสาทก็ได้ครับค่ะอยากให้คุณหมอยกตัวอย่างเคสเพิ่มเติมอีกสักเคสนึงค่ะว่า MRI ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้จริงๆค่ะครับก็ตัวอย่างที่อาจจะพบได้บ่อยนะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของในกลุ่มพวกหมอนรองกระดูกเคลื่อนในสุนัขนะครับก็มีหลายเคสที่มีอาการสองขาหลังอ่อนแรงเฉียบพลันนะครับซึ่งเอ็กซเรย์เนี่ยก็ไม่พบว่ามีการแตกหักหรือว่าเคลื่อนของตัวกระดูกสันหลังการตรวจร่างกายตามปกติเนี่ยพบว่าสองขาหลังเนี่ยไม่ตอบสนองนะครับระบุปัญหาอยู่ในช่วงของกระดูกสันหลังส่วนอกท่อนที่3ถึงกระดูกส่วนเอวท่อนที่3คุณหมอส่งมาทำเรื่องของตัว MRI ในส่วนของ T3L3 นะครับพอ MRI ปั๊บเนี่ยเราเจอว่ามีลักษณะของตัวหมอนรองกระดูกแตกนะครับขึ้นไปกดตัวไขสันหลังซึ่งการรักษาตรงนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้การผ่าตัดในการรักษาแต่ว่าขั้นตอนแรกก็คือต้องระบุตำแหน่งที่เกิดให้ได้ก่อนถ้าเราสามารถระบุตำแหน่งได้เร็วสามารถผ่าตัดแก้ไขปัญหาได้เร็วลดการกดทับของไขสันหลังได้เร็วส่วนมากแล้วน้องหมาจะกลับมาใช้ขาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวการผิดปกติของระบบประสาทบางอย่างเนี่ยเราเหมือนแข่งกับเวลาเพราะว่าถ้าใช้ขาไม่ได้มาแล้วเป็นเวลาหลายเดือนหรือว่าไขสันหลังมีปัญหามาแล้วเป็นเวลาหลายเดือนเนี่ยมันจะเริ่มมีความเสื่อมและมีการตายของเซลล์ประสาทซึ่งมักจะตอบสนองกับการรักษาที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่มีลักษณะของปัญหาทางระบบประสาทจริงๆอย่างแรกที่แนะนำก็คือ
ทำMRIก่อนนะครับเพื่อดูว่าปัญหาคืออะไรแล้วทีเนี้ยจะไปเลือกวิธีในการรักษาแบบไหนเนี่ยอันเนี้ยค่อยปรึกษากับเจ้าของอีกทีนึงค่ะคุณหมอคะแล้วเคสเกี่ยวกับระบบประสาททุกเคสไหมคะที่ต้องทำMRIจริงๆก็แนะนำครับเพราะว่าเวลาที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในส่วนของระบบประสาทเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเทคนิคอื่นเนี่ยไม่สามารถเห็นลักษณะของเนื้อเยื่อประสาทได้โดยตรงซึ่งการทำMRIเนี่ยเป็นหนึ่งในขั้นตอนในการวินิจฉัยซึ่งถ้าเรามีผลในMRIในการประกอบในการรักษาเนี่ยมันจะทำให้ผลการรักษาเนี่ยแม่นยำขึ้นแล้วก็สามารถรักษาได้ตรงจุดขึ้นหรือว่าในบางรายที่ไม่สามารถรักษาได้จริงๆก็ยังสามารถบอกการพยากรณ์โรคแก่เจ้าของสัตว์ได้ครับแล้วส่วนใหญ่สัตว์ที่เป็นโรคทางระบบประสาทค่ะมีลักษณะแบบอะไรที่มันเหมือนกันไหมคะหรือว่าแล้วแต่เลยแล้วแต่ครับจริงๆมีโรคค่อนข้างหลากหลายชนิดนะซึ่งมันก็จะให้อาการแสดงออกที่ต่างกันนะครับระบบประสาทเนี่ยถ้าเรามองให้มันง่ายๆมันอาจจะเหมือนกับระบบไฟฟ้าระบบหนึ่งซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าหลอดไฟดวงไหนจะดับก็ต้องไปไล่ดูว่าเซอร์กิตตรงไหนเนี่ยที่มีปัญหาซึ่งอาการแสดงออกจะต่างกันบางครั้งเนี่ยต่อให้เราสามารถระบุได้ว่าโอเคจากการตรวจเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดีว่าจริงๆปัญหามันเกิดอะไรขึ้นอย่างสมมติถ้ามีน้องหมาที่เดินไม่ได้2ขาหลังระบุละอยู่ช่วงกลางตัวเป็น T3L3 จริงๆก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนเป็นภาวะการขาดเลือดบางอย่างหรือว่ามีก้อนเนื้อก็ได้ก็ต้องใช้ภาพวินิจฉัยมาจับเพื่อให้รักษาได้ตรงจุดครับก็คือก่อนที่จะทำ MRI ยังไงเราก็ต้องตรวจนิวโรเบื้องต้นอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับ MRI เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มี sensitivity สูงนะครับบางครั้งสูงจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะดู MRI เพื่อคอนเฟิร์มความผิดปกติบางอย่างเนี่ยควรจะเป็นการดูเพื่อคอนเฟิร์มไม่ใช่เป็นการสแกนทั้งตัวเพื่อไล่หาเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเอาน้องหมาอายุ10ปีเข้า MRI ไปเนี่ยยังไงก็ต้องเจอหมอนรองกระดูกเสื่อมสักที่แน่ๆแต่คำถามคือมันเกิดปัญหาจากตรงนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่แล้วเราไปผ่าแก้ไขตรงนั้นเนี่ยน้องหมาก็ไม่หายอยู่ดีครับคุณหมอคะแล้วนอกจากโรคทางระบบประสาทแล้ว MRI ยังช่วยวินิจฉัยโรคอื่นๆได้อีกไหมคะได้ครับนอกจากเรื่องของเนื้อเยื่อประสาทเนี่ยจริงๆตัว MRI ก็ยังสามารถเห็นเนื้อเยื่อของกระดูกนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของพวกสตรัคเจอร์ต่างๆในช่องจมูกรวมถึงเรื่องของตัวข้อต่อต่างๆก็ได้นะครับMRI เนี่ยจะมีลักษณะในการทำงานหลายซีเควนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเลือกซีเควนซ์ที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถตอบเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เพิ่มเติมครับจริงๆที่ดีอีกอย่างก็คือเรื่องของกลุ่มพวกมะเร็งกระดูกเพราะว่าในระยะแรกเลยเนี่ยก่อนที่ตัวเนื้อเยื่อกระดูกชั้นนอกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก่อนก็คือเรื่องของไขกระดูกซึ่ง MRI เนี่ยจะเห็นดีเทลตรงนี้ได้ค่อนข้างดีครับแต่สิ่งที่เจ้าของหลายท่านอาจจะ กังวลก็คือเรื่องการทำMRIนะคะมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมคะครับทีนี้มันมีผลอะไรกับตัวสัตว์หรือว่าตัวผู้ปฏิบัติงานหรือเปล่าคะไม่มีครับจริงๆตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับสนามแม่เหล็กโลกเพียงแต่ว่าความเข้มมันอาจจะสูงกว่าณบริเวณที่มีการสแกนซึ่งตรงนี้ไม่ได้ก่อความอันตรายต่อตัวสัตว์เลี้ยงหรือว่าผู้ทำงานนะครับเพียงแต่ว่าการทำMRIเนี่ยจะต้องให้น้องหมาเนี่ยอยู่นิ่งๆประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นจะต้องมีการวางยาสลบแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยการวางยาสลบเนี่ยก็มีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเหมาะสมเพราะฉะนั้นความปลอดภัยค่อนข้างสูงครับค่ะแล้วเจ้าของจะต้องเตรียมตัวอะไรน้องเป็นพิเศษไหมคะก่อนที่จะมาทำMRIถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เช็คตัวสุขภาพทั่วไปนะครับแล้วก็ในน้องหมาที่อายุเยอะเนี่ยอยากให้มีการตรวจเรื่องของพวกหัวใจปอดมาเผื่อนิดนึงว่าการทำงานของระบบต่างๆเนี่ยปกติหรือเปล่าซึ่งก็จะปลอดภัยกับน้องมากที่สุดครับแล้วก็อยากให้คุณหมอเล่าถึงขั้นตอนการทำMRIอะค่ะว่าก่อนที่จะเข้าเครื่องหรือว่าหลังจากที่ออกจากMRIมันมีอะไรที่เจ้าของต้องกังวลไหมคะครับก็อย่างที่เรียนว่าการทำMRIเนี่ยจำเป็นต้องมีการวางยาสลบประมาณ 1-1 ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะทำMRIเนี่ยน้องหมาต้องมีการเตรียมตัวในการอดน้ำอดอาหารนะครับมีการตรวจเช็คค่าเลือดค่าหัวใจทุกอย่างให้ปกติแล้วก็จะมีการให้ยาซึมสลบนะครับแล้วก็มีการวางยาสลบตามขั้นตอนปกติเพียงแต่ว่าการทำMRIเนี่ยเราต้องการเพียงแค่ว่าให้น้องหมาอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นการวางยาสลบเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการวางยาลึกเหมือนเวลาที่เราผ่าตัดเพราะว่าไม่มีความเจ็บปวดเข้ามาเกี่ยวส่วนมากก็จะไม่ได้หลับลึกมากนะครับ
แล้วก็พอทำเสร็จก็จะเป็นการปิดแก๊สสลบน้องส่วนมากน้องก็จะฟื้นไม่เกินสักประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็อาจจะให้แอดมิตดูอาการอีกสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงถ้าเกิดว่าน้องมีทุกอย่างปกติดีสามารถหายใจได้รู้ตัวดีก็ให้กลับบ้านได้ครับค่ะแล้วถามเผื่อสำหรับคุณหมอที่อยากจะใช้ MRI เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคค่ะถ้าอยากจะเข้ามาใช้ที่ศูนย์ MRI หรือว่าอยากจะ refer case ส่งต่อมานี้จะต้องมีกระบวนการยังไงบ้างคะครับก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยครับทีนี้ถ้าคุณหมอสามารถระบุในส่วนที่จะทำ MRI ได้แล้วเนี่ยก็ระบุมาในใบส่งตัวก็ได้ครับแล้วก็แนะนำให้มีผลเลือดแล้วก็ตรวจเรื่องหัวใจปอดร่วมด้วยนะครับอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่มาที่ไปของการก่อตั้งศูนย์ MRI ในสัตว์เลี้ยงนี้มาจากอะไรคะครับก็จริงๆในประเทศไทยอะครับมีลักษณะของตัวเครื่องMRIสำหรับสัตว์เนี่ยค่อนข้างน้อย เวลาที่ไปเรียนที่ต่างประเทศมาเนี่ยก็ได้คุยกับอาจารย์ที่นู่นนะครับอาจารย์ก็จริงๆเขาก็บอกแหละว่าMRIเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์สำคัญในการตรวจเรื่องระบบประสาทแต่ว่ามันจะติดที่ว่าตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างราคาแพงแล้วก็มีขั้นตอนในการก่อสร้างค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็มีเรื่องเมนเทนแนนซ์ต่างๆทีนี้ก็เลยมีการกลับมาคุยกันกับทางผู้ร่วมหุ้นเนี่ยแหละแกก็สนใจนะครับก็เลยเริ่มมีการประสานงานกับบริษัทที่มีการขายนะครับแล้วก็ก่อตั้งเป็นศูนย์ขึ้นมาซึ่งก็ดีเพราะว่ามันทำให้เราสามารถเปิดลักษณะของตัวเครื่องมาไอได้อีกที่หนึ่งทำให้เจ้าของสัตว์แล้วสัตว์ป่วยเนี่ยไม่ต้องใช้เวลานานในการรอผลการรักษาที่ตามมามันก็ดีขึ้นครับเคสที่เข้ามาที่ศูนย์นี้เยอะไหมคะก็เยอะครับก็มีเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆโรคของระบบประสาทเนี่ยเป็นโรคที่เจอได้บ่อยนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราไม่ได้ทำเรื่องของ MRI หรือมีการวินิจฉัยเพิ่มเติมเนี่ยเราจะตอบไม่ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรอย่างจริงๆสมัยก่อนที่จะมีเรื่อง MRI เนี่ยเวลาที่เจอน้องหมามีอาการชักก็จะสรุปส่วนมากก็เป็นลักษณะโรคลมชักเพราะว่าเราไม่สามารถมีภาพวินิจฉัยเพื่อยืนยันได้ว่าเนื้อเยื่อของสมองเนี่ยมันปกติแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ทำ MRI มาเรื่อยๆเนี่ยเจอว่าจริงๆโรคลมชักเนี่ยเป็นส่วนไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนมากมักจะมีปัญหาบางอย่างในสมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโรคทางกรรมพันธุ์ต่างๆหรือว่าในกลุ่มของพวกก้อนเนื้อก็ได้ครับค่ะถ้าพูดถึง MRI จริงๆแล้วหนูคิดว่าเมืองไทยตอนนี้สัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ก็คิดว่ายังมีน้อยอยู่อะค่ะแต่ว่าสงสัยว่าทำไมอยู่ดีคุณหมอปาถึงได้มาสนใจในด้าน MRI ค่ะครับก็มันอาจจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรียนปริญญาโทที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้มีโอกาสเรียนในเรื่องของตัวออร์โธปีดิกซึ่งภาวะออร์โธปีดิกที่มีปัญหาเนี่ยมันก็จะมักจะมาคู่กับเรื่องของตัวสันหลังอยู่แล้วก็ทำให้เกิดความสนใจในเรื่องของเคสที่เป็นเคสสปายมากขึ้นเรื่อยๆพอเรียนจบก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับก็เลยได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวระบบประสาทเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้อีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวินิจฉัยหรือการผ่าตัดแก้ไขหรือการรักษาทางยาก็ตามหรือว่าจะเป็นเรื่องของการกายภาพก็ตามนะครับก็เลยเกิดความสนใจแล้วก็พยายามศึกษาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีโอกาสได้มาทำงานตรงนี้แล้วก็ได้ตั้งตัวศูนย์MRIขึ้นมาครับปกติที่ต่างประเทศเขาใช้ MRI เป็นปกติเลยไหมคะเป็นปกติครับอย่างที่มีโอกาสได้ไปเนี่ยก็จะมีเคส MRI ทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปที่อเมริกาหรือว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ตามที่ไปเรียนมาเขาก็จะมีเคส MRI ทุกวันเพื่อดูว่าปัญหาเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เรียนครับว่าจริงๆ MRI มันเป็นแค่ diagnostic tool อย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมักจะเป็นการทำก่อนเพื่อให้ทราบว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็ค่อยไปแก้ไขบางเคสเนี่ยหลายเคสอาจจะไม่เลือกวิธีในการผ่าตัดแก้ไขก็ได้อาจจะไปเลือกแพทย์ทางเลือกเช่นกินยาหรือว่าใช้แพทย์แผนจีนก็ตามแต่ว่าอย่างแรกที่ควรจะคอนเซิร์นก่อนก็คือน้องเป็นอะไรก่อนนะครับแล้วค่อยเลือกการรักษาจริงๆมันสำคัญนะแต่ว่าบางครั้งมันเป็นเรื่องของค่ารักษาแหละเจ้าของบางคนก็อาจจะแบบขอกินยาก่อนแต่ว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ทราบแหละว่าการที่เรารอไปแบบสมมติเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วค่อยมาผ่าตัดเนี่ยผลการรักษามันแย่จริงๆซึ่งถ้าเป็นอย่างในคนเราเนี่ยเวลาเป็นปัญหาเรื่องของตัวสันหลังหรือสมองเนี่ยส่วนมากการแก้ไขจะเกิดเร็วมากนะไม่เกินวันถึงสองวันก็ทำแล้ว
ค่ะแล้วสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงศูนย์ MRI ในสัตว์เลี้ยงหน่อยค่ะว่าที่นี่เปิดบริการวันไหนยังไงบ้างแล้วก็ต้องนัดล่วงหน้ายังไงบ้างคะถ้าจะพาน้องหมามาทำ MRI ศูนย์ที่นี่เปิดทุกวันครับ สามารถทำงานได้24ชั่วโมงก็ถ้าจะส่งเคสมาหรือว่าจะติดต่อเข้ามาเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อทำนัดทีนี้เดี๋ยวก็จะมีพนักงานที่เขารับเรื่องไว้นะครับแล้วก็ติดต่อกลับไปว่าได้คิววันไหนครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับใครที่ฟังผ่าน Facebook Live ก็อย่าลืมกดปุ่ม See First ให้เพจเราด้วยนะคะหรือถ้าใครที่ฟังผ่าน YouTube ก็ฝากกดปุ่ม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยค่ะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้หรือว่ามีเรื่องไหนอยากจะให้เรามาพูดคุยกันในครั้งต่อไปก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ